สวัสดีครับผมโอมซีนอนไอเอนะครับศูนย์ติดตั้งไฟโปรเจคเตอร์ซีนอนมาตรฐานวันนี้นะครับผมจะมารีวิวกับงานอัปเกรดติดตั้งโปรเจคเตอร์ใน Toyota Camry ACV 40คันนี้นะครับอัปเกรดระบบโปรเจคเตอร์ใหม่แทนลูกแก้วเดิมเพื่อเพิ่มความสว่างในการใช้งานให้ดีขึ้นนะครับผมสำหรับคันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปชมแสงความเข้มแสงที่แผ่นป้ายตั้งไฟกันก่อนครับนี่คือระยะแสงที่แผ่นป้ายตั้งไฟนะครับชุดนี้จะมีข้อพิเศษคือเป็นระบบไบซีนอนมีทั้งสูงและต่ำในตัวในลูกแก้วเดียวกันนะครับผมแสงโฟกัสคัตออฟพร้อมปรับระดับตั้งไฟมาตรฐานเพื่อไม่ให้ยางตาพุ่งลงทางนะครับเดี๋ยวไปชมตัวลูกแก้วชัดๆกันครับนี่คือชุดลูกแก้ว Hera V7 Auto Premium นะครับเป็นไบซีนอน A จากทางร้านที่สั่งผลิตขึ้นมาเองนะครับพร้อมขายึดปิ้นอลูมิเนียมติดตั้งอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะครับยึดฐานมั่นคงจะไม่หลุดไปไหนแน่นอนเดี๋ยวจะไปวัดขนาดเลนส์ให้ดูกันสำหรับชุดนี้จะเป็นขนาดเลนส์3นิ้วแท้ๆนะครับไม่ใช่ 3.2 มโนทางร้านจะวัดกันให้ดูจัดๆนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่ลูกแก้วเดิมกันดีก่อนว่าทำไมถึงไม่สว่างลูกแก้วเดิมนะครับจะสามารถวัดได้แค่ 2.5 นิ้วเท่านั้นซึ่งขนาดลูกแก้วจะเล็กกว่าของที่ติดตั้งไปใหม่เยอะมากนะครับสำหรับลูกแก้วคันนี้ลูกค้าได้ติดตั้งชุดซีนอนมาแล้วนะครับพร้อมคู่กับบาลาแต่ก็ยังสว่างไม่เพียงพอสาเหตุเกิดจากอะไรเดี๋ยวผมจะมาชี้แจงให้ดูนะครับว่าเพราะอะไรลูกแก้วเดิมใส่ซีนอนแล้วถึงไม่สว่างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวจานฉายด้านในเลยนะครับผมสาเหตุที่ไม่สว่างนะครับสังเกตเห็นตัวขาวๆไหมครับด้านในที่เป็นฟ้าๆอันนั้นคือไหม้นะครับลอกสีหลุดติดมือมาเลยทีเดียวนี่คือเป็นสาเหตุนะครับที่ทำให้ไฟหน้าไม่สว่างนี่เองสำหรับรุ่นนี้ส่วนใหญ่ที่ผมเจอคือ 80% ครับที่เจอทั้งหมดไม่สว่างเนื่องจากฐานรีเฟลกซ์ลูกแก้วไหม้นั่นเองครับผมโอเคครับก็เห็นได้อย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าลูกแก้วอัปเกรดนั้นจะสว่างกว่าลูกแก้วเดิมได้อย่างมากนะครับเนื่องจากไฟหน้าที่เป็นระบบไบซีนอนและขนาดเลนส์ 3 นิ้วจะให้ความสว่างได้มากกว่าแถมมีระบบไบซีนอนคือสูงและต่ำในตัวนะครับผมและที่สำคัญนะครับโฟกัสกลางก็จะเข้มกว่ามากเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับแสงตรงขาวตรงกลางระหว่างคัตออฟเข้มมากคัตออฟคมมากนะครับก็โอเคครับสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการอัปเกรดระบบไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไบซีนอนนะครับผมแบบนี้เพิ่มความสว่างในการใช้งานที่มองเห็นถนนได้ชัดเจนยิ่งกว่าเดิมก็สามารถติดต่อนะครับสอบถามเข้ามาได้ที่ผมโอมซีนอนไอเอได้เลยครับสามารถติดตั้งและอัปเกรดลูกแก้วได้ทุกรุ่นครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ